ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านตีกระเพาะปลาตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์ซอยจันทร์20สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ตีกระเพาะปลาสวัสดีครับผมเอกยุทธมงคลธนาจรมาจากร้านตีกระเพาะปลาถนนจันทร์ปากซอยจันทร์20ร้านของเราบริการอาหารไทยจีนซีฟู้ดทางร้านของเราได้เข้าร่วมโครงการสสส.เพื่อลดเค็มสำหรับลูกค้าที่ต้องการเมนูลดเค็มมาทานอาหารที่ร้านเราได้ครับวันนี้เรามีเมนูมาแนะนำเมนูแรกเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงเราใช้เครื่องปรุงลดโซเดียมเพื่อทานแล้วดีต่อสุขภาพเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1460มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่584มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 60% เมนูที่2เมนูข้าวผัดปูเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านข้าวผัดปูของทางเราจะมีกลิ่นหอมกระทะเราใช้เครื่องปรุงที่ลดโซเดียมลดความเค็มลงทานแล้วดีต่อสุขภาพครับเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1128มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่373มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 67% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ